ชีวิตคือการดิ้นรนคนหนึ่งคนต้องเดินก้าวทหารกองประจำการของกองทัพบก 2,248 นายในวันนี้ได้เปลี่ยนสถานะเป็นนักเรียนใน10ทหารบกอย่างเต็มภาคภูมิความสำเร็จบนเส้นทางเดินทหารอาชีพในเรื่องนี้เป็นผลจากนโยบายที่ชัดเจนของกองทัพบกที่มุ่งส่งเสริมและให้โอกาสทหารกองประจำการได้พัฒนาตนเองในทุกด้านโดยเฉพาะการบ่มเพาะและเสริมสร้างสู่เส้นทางทหารอาชีพนโยบายที่ผ่านมาหน่วยทหารได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและต่อเนื่องอาทิการเพิ่มโควต้ารับทหารกองประจำการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนใน10สูงถึง 80% การให้คะแนนเพิ่มพิเศษ 10-15% ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการกองทัพบกการส่งเสริมให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนใน10การพัฒนาระบบการตรวจเลือกเปิดรับสมัครทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอเป็นกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์เป็นครั้งแรกนอกจากนี้หน่วยทหารกองทัพบกได้เสริมสร้างด้านคุณวุฒิและคุณสมบัติให้พลทหารมีความพร้อมเสริมความรู้วิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแกร่งด้วยการออกกำลังกายตามหลักเวชศาสตร์การกีฬาจัดติวเข้มก่อนสอบทั้งภาควิชาการและทดสอบร่างกายแม้กระทั่งอำนวยความสะดวกในการรับสมัครและการเดินทางไปสอบเตรียมความพร้อมให้ทหารกองประจำการทุกด้านกองทัพบกขอแสดงความยินดีกับทหารกองประจำการและครอบครัวที่ประสบความสำเร็จได้ก้าวหน้าสู่การเป็นข้าราชการทหารอย่างเต็มภาคภูมิและเชื่อมั่นว่าท่านจะเป็นทหารที่ยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดไป